สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีเกมเด็ดๆมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกเป็นการดวลกันระหว่างท่านเซียนไปหมากงวมสีส้มนะครับท่านนี้ผมก็เคยเจอมาแล้วครับรอบหนึ่งแพ้สองกระดานรวดนะครับเจอท่านเซียนกันครับเขาบอกว่าหมากนี้เป็นหมากสีหยกนะครับคอมเมนต์จากท่านหนึ่งงั้นผมจะเรียกหมากนี้ว่าสีหยกก็แล้วกันนะครับเข้ากิน19ไมโครครับ17ไมโครต่อทิ้งเลยก็ดีกว่าว่างั้นตัดปัญหาข้อ17โดน2ข้อ15น่าจะได้ครับจะดีเลยว่าเสียเปรียบไม่น่าเช่นตัวนั้นเลยครับทำให้เดินมาตำแหน่งหมายเลข15ไม่ได้นะครับเดินตัวไหนมาก็น่าจะโดน224โดนฟรีครับอ๋อไม่เอาครับใจเย็นกะว่าจะเดินกันไว้หมดไม่มีให้มีทางเดินนะครับจะจัดการแบบนิ่มๆครับไม่ใช่โดนไป1เข้าหมายเลข2ได้กิน1แต่ลดเสีย2ตัวถ้าเสีย11ตัวเมาแน่นอนหมกนี้เล่นบ่อยๆแล้วครับแต่ลื้อฟื้นมาใหม่แม่ไม่ขอพัดหนักกว่าเดิมครับไม่น่าจะเดินทันครับทันเสียงไปจบครับหมดเวลาไม่หมดเวลาก็น่าจะแพ้อยู่ดีนะครับเกมเดี๋ยวมาดูเกมที่2กันต่อเกมนี้ท่านเซียนไปมากง่ายท่านเซียนกันมากสี่ยกนะครับเป็น19ดีกว่าไหม18น่า19ครับโอเคถ้าขึ้น18น่าจะโดนต่อทิ้ง16ก็น่าจะโดนต่อทิ้งเลือกที่จะเก็บหมากไว้เยอะที่สุดรีบก่อนดีกว่ามากันต้องปล่อยกินแล้วครับจังหวะนี้เดินหลบเดือเดินตังเดินตันเสียเปรียบแน่นอนเดินหมายเลข9ดีกว่าครับหรือว่าหมายเลข15โอ้เดินตัวนั้นมา15พลาดแล้วครับทำให้ทันเสียงกันไปเข้าฮอตได้แล้วก็น่าจะเป็นปัญหาแน่นอนเข้าฮอตเตรียมต่อชิ้น2เดิน27ไม่ได้ครับเอาไงต่อโอ้โหเรียกที่จะเดินขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะตันช่วยอะไรไม่ได้ครับโดนอยู่ดีอ
่อนจะจบเกมขอเห็นหน้าฮอตก่อนแล้วกันว่างั้นทางเสียงไปบอกโซยิปตาจนนี้นาทีสุดท้ายครับบีบเกมไปเรื่อยๆไม่ครับไม่ยอมครับเดือน24ไหมไม่ปล่อยให้กินสองครับจบเกมเป็นท่านเซียนกันนะครับเอาชนะไปได้2เกมรวดนะครับเรามาชมคู่ต่อไปกันเลยอันนี้เจอกับท่านเซียนพอดนะมาง่วมส่วนท่านเซียนกันก็สีเดิมครับสียกปกติมาแบบนี้ผมจะบีบกิน15นะครับแต่เดินนี้ต่อไปผมต้องเดินตามบ้างแล้วล่ะมีกิน15ไหมใจเย็นว่างั้นอ้าวโดน2ซะงั้นครับ22เห็นฝั่งไหนดีเห็นฝั่งนี้ได้เปรียบกว่าเพราะงั้นเพราะว่าจะมีโอกาสต่อมาเข้าได้ครับไป17นะจะได้เข้าฮอตแน่นอนโอ้ไปรีบครับขึ้น21ท่านเซียนกันก็น่ามา18ลูกเกมแบบนี้ท่านเซียนพอดเสียเปรียบแน่นอนครับหมากอยู่ต่ำมีโอกาสโดนไล่กินเริ่มแรกเข้า30ไล่กินก่อนตันไหมหมา25จับกินอีกทีตันอีกไม่โอกาสได้เข้าฮอตนะครับอย่าพลาดเดินให้กิน17โอ้ไปฝั่งไหนก็โดน2เดิน19ดีที่สุดครับนั่นไงครับโดนหลอกแล้วจบไปแบบนี้ยอมแล้วครับจบเกมครับเกมแรกเป็นท่านเซียนกันนะครับที่ชนะไปได้ก่อนเรามาชมเกมที่2ต่อดูว่าท่านเซียนพอดจะแก้มือได้ไหมหรือว่าจะโดนมัดมือชกนะดูคนอื่นเดินดูเหมือนง่ายๆครับชิวๆครับเดินไปเรื่อยแต่ตัวเองเดินไปแบบไหนก็ดูเป็นแบบเสียเปรียบแพ้ตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเมื่อกี้ถ้าขึ้น14มีโอกาสโดนต่อ2สูสีกันครับชิงไว้ชิงพริบช่วงปลายกระดานขอหมายเลขหนึ่งอาจจะดีที่สุดเอาหมายเลขหนึ่งก็เดินไปมาได้ปกครับขาฮอตชิงสองได้เปรียบนี่ครับใจเย็นมากครับเคล็ดลับของความสำเร็จนะครับคือการใจเย็นเข้าหมายเลข5ไหมทำไมไม่เข้าหมายเลข5ครับโอเคงงทำไมไม่เข้าหมายเลข5ครับอ๋อเข้าหมายเลข5ก็จะน่าจะต่อหมายเลข8ก็เสมอกันไปแล้วนะครับเกมนี้ผมก็คิดเล่นๆไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
มาชมคู่ต่อไปกันอันนี้เชียนฮอตดอกนะครับเจอกับทักเซนกันเชิญนี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะครับต่างๆเชิญหนึ่งพยางค์หรือสองพยางค์ของผู้เล่นนะครับที่จะให้เดากันได้เล็กน้อยนะครับไม่ตั้งตรงๆเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นปัญหาต่อ2แล้วแย่ไหม17อ้าวชิงความได้เปรียบก่อนตอนนี้ท่านเสียงกันนะครับดูเหมือนว่าได้เปรียบอยู่เล็กน้อยไม่ยอมแลกด้วยครับตันไว้ก่อนมา14ก็ไม่น่าจะทันครับโดนจับฟินฟรีแน่นอนเอาไงต่อครับเดินมาได้10มีลุ้นไหมโดนกักไว้หมดตอนนี้ได้ค่ะเดินชะลอรอเวลาเท่านั้นนะครับนี่ครับมาทีละตัวทีละตัวครับสองเลยจบเกมนะครับเกมแรกเป็นท่านเซียนกันนะครับที่กำชัยชนะไปได้ก่อนอีกแล้วนะครับเรามาชมเกมที่สองคนนี้กันต่อแห่งนี้ท่านเซียนฮอดอใช้วิธีแลกหมากครับขึ้นมาแลกทิ้งท่านได้เองนะครับตัดหมากคู่ต่อสู้แล้วหลบมุมไว้ก่อนบางคนก็บอกว่าขึ้นหมากดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมสายมั่วแก้ปัญหาด้านหน้าแต่เขาแพ้ยึดเขาตลอดนะครับขอมุ่งไปบีบไปเรื่อยๆครับได้เปรียบแล้วกินน่าจะทันเนาะไม่ทันครับปล่อยให้มีโอกาสแรกเข้าฮอตได้ต่างมุ่งหน้าไปเข้าพัดโอ้พลาดแล้วครับท่านเซียนดอโดน3ครับจังหวะนี้ไม่ยังไงครับจบเลยครับหลายคนที่พ่ายแพ้ก็เป็นแบบนี้ครับคือรีบเดินจัดผมก็เป็นบ่อยโดไม่รอบคอบไม่เดินให้กินด้วยครับน่าจะออกจากเกมแล้วโอ้โหยอมรับไม่ได้ครับโดนต่อจินสันไปดูเกมแรกแกเหมือนสปิริตมาเต็มแล้วครับเดินให้กินทีละตัวทีละตัวมาเกมนี้เป็นอะไรจะบอกว่าเน็ตหลุดมันก็ไม่ใช่ครับห่างกันแค่วิเดียวการเดินให้กินเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับมันเป็นสปิริตนะครับเป็นน้ำใจนักกีฬาไม่ควรทำแบบนี้กันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วถ้าใครอยากชมคู่ไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับขอบคุณครับ